วิน 4x4 Accessory 092-824-1465CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัย BeQuick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุนเวทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ BeQuick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino King และขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาดูเอาหน้าจอเลยก็ได้ฮะงบ 500,000 Lancer EX TT กับ Cruise Chevrolet Cruise Dieselเอาอะไรดีคือ GT มันก็มีชุดแต่งมาครบอ่ะนะมันคล้ายๆ Evo น้องๆ Evo เลยนะก็หน้าตาก็เหมือนเลยอ่ะแล้ว GT ลงล้อ18 Chevrolet Cruze ได้ลงมันได้เป็นเครื่องดีเซลไงล้อ19โรงงานภายในถ้าเป็น LTZ ก็เป็นภายในทูโทนสวยนะถ้าเป็น LTZ หล่อมากนะเออมีสเกิร์ตมีพาร์ทรอบคันเหมือนกันก็หล่อเหมือนกันสวยเหมือนกันถ้าจะมองให้ผมเลือกผมก็เลือก Cruze Diesel นะรถมันไซส์ใหญ่กว่านะจริงๆใช่มั้ยรถมันไซส์ใหญ่กว่าแล้วมันได้ตรงเครื่องดีเซลอยู่ที่ว่าใช้งานยังไงรถคันนี้ถ้าเอามาแล้วคิดว่าวิ่งเยอะนะก็ดีเซลก็ได้เปรียบในเรื่องของความประหยัดนะครับแล้วก็อัตราเร่งที่ไม่ธรรมดานะใช้เบรคโคสเนี่ยแต่ไอ้แลนเซอร์ GT เนี่ยมันเอามาแล้วมันอาจจะผมว่ามันตอบสนองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรถมันอืดๆไปหน่อยแล้วก็ถ้าขับแบบลากรอบจะให้มันวิ่งก็จะมีเรื่องของกลิ่นน้ำมันเข้ามาด้วยนะอ๋อเอาไงแต่มันก็ยังเป็นอย่างน้อยมันก็ยังเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะเพราะมันไม่มีออกมาเพราะยังไม่มีใหม่มาก่อนนี้ไงพูดก็ใหม่ล่าสุดไม่มีออกมาใหม่ล่าก็ถือว่าได้ทั้งคู่อยู่ที่ว่าการใช้งานดีกว่าว่าจะเน้นอะไรกับจะเอาอะไรกับรถคันนี้นะครับคือถ้าเทียบงบกับตอนที่เขาเป็นป้ายแดงเนี่ยถือว่าราคามันลงมาเยอะแต่การลงมาเยอะเนี่ยมันในแง่ของความนิยมในตลาดเนี่ยมันสะท้อนราคาที่มันตกอยู่แล้วใช่แต่ถ้าในแง่ของคนซื้อแล้วเน้นใช้งานเนี่ยรถราคา 500,000 กับได้รถปีใหม่2012 2013เนี่ยครับถือว่าโอเคแล้วก็เตรียมงบไว้สำหรับ Cruze เนี่ยทุกอย่างเพอร์เฟคเตรียมงบไว้ในการดูแลแล้วกันในเรื่องของการเซอร์วิสตามระยะหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่บางตัวที่มันอาจจะสูงกว่ารถญี่ปุ่นครับก็ต้องทำใจแต่เมื่อเราได้รถมาถูกเนี่ยถือว่าการบำรุงรักษาในช่วง 2-3 ปีแรกถ้าเราได้รถมาดีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็ใช้อีกประมาณ5ปีแล้วก็เปลี่ยนรถแต่สำหรับ Lancer เนี่ยผมถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นที่ดูโอเคแต่ในแง่ของสเปคหรือการจับต้องเนี่ยมันต่ำกว่าราคาไปนิดนึงหมายถึงว่าสเปคของวัสดุแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดของเครื่องยนต์เนี่ยสเปคสูงอยู่แล้วแต่ว่าพอใช้งานจริงประหยัดมันก็ไม่ประหยัดจะแรงมันก็ไม่แรงมันไม่เอาตรงไหนสักทางใช่มันไปไหนก็ไม่ไปครับนะมารับสายคุณแขกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมว่าไงครับสวัสดีครับอันนี้โชคดีโทรติดนะครับมีเรื่องสอบถามนิดนึงนะครับพอดีสนใจตัวเบนซ์ C350ปลั๊กอินไฮบริดฮะครับผมไปดูไว้เป็นตัวเอวังการ์ดนะฮะครับอยากจะให้ท่านช่วยวิเคราะห์วิจารณ์หน่อยว่าน่าสนใจไหมมีอะไรที่ต้องกังวลไหมเพราะเห็นเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่มันใหม่ว่าเราแต่จริงๆก็มันไม่ได้ใหม่สำหรับเบนซ์เลยนะฮะครับอ่ะ C350เป็นไงเรียกว่าคือถ้าในแง่เทคโนโลยีต้องยอมรับว่าวันนี้เบนซ์กล้าเอามาเร็วแล้วก็กล้าทำตลาดในราคาที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำราคาแบบนี้ได้ยังไงครับกับการตั้งราคารถสเปคสูงเทคโนโลยีสูงแบบนี้นะครับแต่ในอีกมุมนึงถ้าสมมติใครใช้ยาวเนี่ยก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะถึงวันนั้นแล้วค่าไฟฟ้ามันจะถูกอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วความประหยัดมันจะ
เห็นผลจริงๆไหมหลังจากที่วัสดุอุปกรณ์มันเริ่มเสื่อมลงวันนี้แน่นอนรถใหม่ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบระบบการทำงานการชาร์จแบตเตอรี่มัน 100% แต่พอผ่านการใช้งานปี2ปี3ปีปุ๊บเนี่ยความประหยัดมันจะลดลงแล้วก็ถึงจุดที่คนกลัวที่สุดก็คือระบบส่วนควบของระบบไฮบริดเนี่ยไอ้ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนระบบเบรกไฟฟ้าที่เบนซ์เคยใช้อยู่แล้วแล้วก็นำกลับมาใช้ระบบแอร์ต่างๆระบบที่มันเป็นส่วนควบในระบบที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยเหมือนตอนที่เมื่อก่อนคนกลัวเรื่องรถไฮบริดอ่ะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะก็กลายเป็นว่าไฮบริดไม่ได้ซ่อมแพงอย่างที่ใหม่ๆใช่ไหมในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะถูกแนวโน้มมันถูกลงแต่อย่างไรก็ตามถ้าเทียบกับคนที่ใช้น้ำมันพื้นฐานแน่นอนเทียบกันไม่ได้มันต่างกันเยอะคือโดยสรุปแล้วเนี่ยผมสรุปแบบชัดเจนเลยคือถ้าใช้5ปีหรือเลยระยะประกันไปอีกสักปี2ปีเนี่ยใช้ได้เลยรถที่ดีเลยแต่ถ้าใช้ยาวไม่คุ้มลากยาวถึง10ปีก็ควรดูตัวอื่นที่ไม่ใช่ระบบไฮบริดหรือระบบปลั๊กอินนะฮะสำหรับผมนะครับผมครับฮะสัก 5-6 ปีนี่ก็ยังพอได้อยู่พอได้สบายสบายเลยครับถ้าอยู่ในวารันตีไม่มีปัญหาแล้วไอ้ตัววารันตีที่เขาจะขายเพิ่มเนี่ยเราควรซื้อไหมหรือเราควรจะมีวารันตีสักกี่ปีดีตอนนี้มันเขาให้มากี่ปีนะตอนนี้ผมได้มา4ปี4ปีแล้วก็ถามซื้อปีที่5เนี่ยมันประมาณ 140,000 มันคุ้มไหมฮะพอเป็นปลั๊กอินถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะ 140,000 นะฮะในราคา 140,000 สำหรับปีที่5นี่น่าซื้อไหมฮะผมว่าคุ้มถ้าเป็นคันเนี้ยคุ้มถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเพราะว่าคุณไปเจอสมมติเปลี่ยนคอมเปลี่ยนปั๊มน้ำไปใหม่ก็ 200,000 กว่านะเกินแสนแล้วนะใช่ครับน่าคุ้มสำหรับรถตัวนี้นะผมว่าคุ้มถ้าปีที่5จ่ายแสนกว่าบาทนี่ก็คุ้มฮะใช่โอเคก็สรุปว่าก็เล่นได้ใช่ไหมครับได้ครับได้น่าใช้ครับน่าใช้นะฮะราคามันโดนมากอ่ะต้องบอกว่าเบนซ์ทำราคาดีมากรบกวนถามพี่โบ๊ทอีกนิดนึงคือมันมี3รุ่นนะฮะมันเป็นเอวันกาแล้วก็เป็นรุ่นตัว Exclusive ก็เป็น AMTถ้าเป็นพี่รุ่นไหน AMG คุ้มค่าที่สุดนะน่าสนใจที่สุดอะฮะ AMG ครับท็อปสุดเอวังกาคือตัวรองลงมาที่ปรับตัวเองให้ไปเป็นเกือบสปอร์ต AMG คือช่วงล่างสปอร์ตที่ปรับโดยเป็นพื้นฐานแพ็กเกจ AMG โรงงานนะครับแล้วก็เอวังกาคือเป็นรองลงมาจาก AMG แล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็คือที่เป็นอะไรนะ Exclusive Exclusive มันคือช่วงล่างธรรมดาเลยวันนี้เอาสุดที่ของรุ่นต้องท็อปสุดก็ต้อง AMG อยู่แล้วของเบนซ์นะครับครับถ้าไป AMG ได้ไป AMG ครับก็โอเคขับแล้วคนละเรื่องเลยโอเคช่วงล่างเฟิร์มติดกันไม่น่ากังวลอะไรนะครับครับโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับมาเรื่องราวของ CL อะไหล่ยนต์ครับ CL อะไหล่ยนต์วันนี้ใครที่ขับด้วยสัมบิ๊ก M พลาดไม่ได้กับสกู๊ปตอนนี้ครับ CL อะไหล่ยนต์ผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ CL อยู่นะครับสวัสดีครับพี่บอมครับวันนี้เราอยู่ที่ CL กับคุณอ้ํานะครับครับผมอ้ํา CL วันนี้คุณอ้ําเอาอะไรมาอะไรมานําเสนอวันนี้ครับก็วันนี้ก็อย่างที่เคยพูดว่าจะเอาเป็นคันๆมาโชว์วันนี้ถึงคิวของ BDI Big M Nissan Nissan Big M TD BDI ก็คือจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ารถทั้งคันสมมุติคุณผู้ชมดูอยู่มีอะไรอะไรเสียเนี่ย CL มีอะไรบ้างขับรถ TD BDI ก็ดูเทปนี้ไว้ทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่ตัวเก่าก็จะเป็นรหัส TD ครับตัวใหม่ก็จะเป็น BDI ครับผมฝาสูบไม่เหมือนกันฝาสูบต่างกันฝาบนนี่ TD BDI จะเป็น Direct เป็น Direct นะอันนี้เป็นฝา TD อยู่ TD 25 27ผิดกันที่บ่าวาวต่างกันนิดเดียวครับผมแล้วยังมีอะไรครับที่วางตรงหน้านี่มีทั้งหมดนี่เราจะบอกให้มีอะไรเครื่องเกียร์ช่วงล่างเราจะมีครบแต่นี่คงจะมาโชว์ไม่หมดลูกน้องหยิบมาก็เอาเฉพาะที่วางตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยเฟืองเกียร์จริงๆเรามีทั้งไส้ก็มีนะเป็นของเก่าญี่ปุ่นก็มีทั้งไส้แต่ถ้าท่านผู้ชมดูแล้วถ้ามุดเสียแค่บางเกียร์เราก็ซื้ออะไรเฟืองเกียร์ไปก็แยกไปเสียเราล่างก็ซื้อเราล่างเสียปลายเกียร์ก็ซื้อปลายเกียร์คือเรามีทุกตัวเนี่ยทองเหลืองเรามีหมดนะคันเกียร์เฟืองไม้ไฟฟ้าแผ่นคัดกดคัดจานเดือย
นะเพราะ Big M มันเป็นรุ่นร้อยหลังหรือจะยกทั้งลูกก็ได้ใช่ไหมเกียร์ใช่ได้ก็มีเสื้อก็มีทั้งลูกก็มีลูกก็มีเฉพาะไส้ก็มีแยกชิ้นก็ได้แยกชิ้นก็ได้เนี่ยมอเตอร์ปัดน้ำฝนคันชักปัดน้ำฝนคอมแอร์สตาร์ทไดชาร์จมูเล่หน้าออยล์คูลเลอร์ตัวนี้จะเป็นไส้ออยล์เวลาข้อเหวี่ยงละลายเนี่ยขี้เหล็กมันจะวิ่งเข้าไปในไส้เข้าไปไส้เข้าไปในไส้ต้องเปลี่ยนไส้มันเอาไม่ออกขี้เหล็กมันเอาไม่ออกมันตันครับอย่างพวกฝาออยล์คูลเลอร์นี่ส่วนใหญ่มันจะผุครับพอโดนน้ำเรื่อยๆมันจะผุนะแล้วก็ฝาหน้าเครื่องนี่ส่วนใหญ่มันก็ชอบผุฝาหน้าทั้งฝาแล้วการสูบก็จะมี TD กับ BDI จะมี2รุ่น BDI มันจะบูทใหญ่ TD มันจะบูทเล็กปั๊มน้ำตัวเดียวกันปั๊มน้ำเหมือนกันเหมือนกันรุ่นนี้มันจะดีอย่างปั๊มฟรีติดกับปั๊มน้ำไปเลยถ้ารุ่นอื่นมันจะแยกฟรีปั๊มติดกับปั๊มน้ำใช่ถ้ารุ่นอื่นมันจะแยกนะสตาร์ทไดชาร์จตัวนี้เราทำมา70แอมป์เลย BDIตัวนี้จะดีกว่าก็แอมมากกว่าสแตนดาร์ดโรงงานสแตนดาร์ดมันไม่เกิน40อ่ะเนี่ย70เยอะเลยนี่กับฝาสูบตะกี้ที่พูดไปละ BDI TD เข้าข้างอันนี้ตัวเซฟตี้เบรกหลังตัวช่วยเบรกหลังเวลารถทุกหนักมันก็จะกดลงมาทำให้เปิดวาล์วทำให้คุกได้เบรกได้ดีขึ้นควบคุมเบรกหลังได้ดีควบคุมเบรกหลังได้ดีขึ้นตัวนี้แล้วคอม้าจับดิสสวมท้ายเกียร์ขาออฟจริงๆแล้วเรามีทั้งเส้นก็มีไม่ได้เอามาโชว์แต่จริงๆอยากจะให้คุณผู้ชมได้ประหยัดแยกก็ได้เสียอะไรก็เสียท่อนไหนก็ซื้อท่อนนั้นเพราะทั้งเส้นมัน 2,000 ไม่ต้องไปยกทั้งยวงใช่เพราะพวกนี้มันตัวไม่กี่ร้อยบาทครับปีกนกบนปีกนกล่างคันชักกันส่งถังน้ำมันครบเลยเราจะมีครบเนี่ยก็คือเครื่องเกียร์ช่วงล่างเอาเป็นว่าเสียอะไรโทรมานะพอคือเทปต่อไปเนี่ยเราจะเอาพวกมังกรไมตี้ไซคูลเป็นรุ่นไปให้ดูแล้วต่อไปก็จะไล่พวกรถเก๋งพวกซิตี้ Civic Accord เดี๋ยวเราก็จะไล่ไปให้ท่านดูก็ต้องบอกว่าวันนี้นิสสัน Big M ตัวทั้ง TD ทั้ง BDI รวมไปถึงยังมีชุด Power ชุดติดตั้งพรมอะไร Power ของเราคือนำเสนอเลยจะเป็นกล่องสีแดงกล่องแดง CL เท่านั้นใน1กล่องก็บรรจุไปด้วยอุปกรณ์ชุดติดตั้ง power ทั้งหมดสามารถเอาไปประกอบใส่ได้เองเลยใครที่ต้องการจะเป็นเอเจนต์เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งสินค้าทั่วไปเครื่องเกียร์ช่วงล่างชุดติดตั้งพรมไร power แลก power โทรมาเดี๋ยวเราจะมีราคาส่งให้ราคาพิเศษให้โทรมาเพราะบางจังหวัดยังเรายังไม่มีเอเจนต์ดูแล้วเกิดปิ๊งไอเดียอยากทำธุรกิจร่วมกับ CL ติดต่อมาที่ CL ได้ครับนะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วก็ต้องขอบคุณคุณอ้ามากครับครับสวัสดีครับพี่บอมครับต่อไปก็ต้องติดตามชมกันต่อครับว่าจะมีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมอีกนะครับครับผม